การนวดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็แก้ไขความเสื่อมของร่างกายด้วยกระสายแปลว่าความเสื่อมนะคะฉะนั้นการนวดกระสายจึงหมายถึงการนวดที่ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการความเสื่อมของร่างกายนะคะการนวดสมรรถภาพทางเพศถือว่าเป็นการนวดกระสายไหมตอบคือใช่นะคะเพียงแต่ว่าการนวดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นแค่การนวดกระสายแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าการนวดกระสายเรายังหมายถึงการนวดเพื่อช่วยบรรเทาความเสื่อมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการปวดนะคะหรือแม้แต่โรคของคนที่มีอาการท้องผูกก็เป็นกระสายแบบหนึ่งนะคะในระบบทางเดินอาหารของร่างกายมีความเสื่อมก็อาจจะมีในเรื่องของอาการท้องผูกตรงนี้ถามว่านวดเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกในทางแผนไทยเป็นการนวดกระสายหรือเปล่าคำตอบก็คือก็ใช่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่านวดกระสายจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนวดเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเท่านั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกถึงความเสื่อมของร่างกายเราก็สามารถมานวดกระสายได้นะคะอย่างแรกเลยง่ายๆสุดๆก็คืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะท้องอืดท้องเฟ้อขับถ่ายลำบากพวกนี้สามารถมานวดกระสายได้หรือแม้แต่ที่เราพูดกันก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ของผู้ชายนะคะจริงๆในผู้หญิงเรานะคะก็สามารถมานวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงนะคะได้เหมือนกันเราจะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นนะคะกล้ามเนื้อคลายนะคะในบางรายจะรู้สึกว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นนะคะอาจจะหลับสนิทขึ้นนะคะแล้วก็สดชื่นมากขึ้นเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าค่ะ